ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณอัญชลีนะครับขอบคุณที่มากกว่าคุณอัญชลีคือขอบคุณผู้ที่มีใจกล้าแล้วก็เป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศที่เรายังอยู่ตรงนี้แม้จำนวนจะน้อยนะครับแต่คนที่อยู่ที่บ้านอีกมากมายจำนวนน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับสำคัญที่ใจนะครับผมย้ำนะครับหลายๆคนชอบมาแอบถ่ายรูปตอนกลางคืนแล้วไปขึ้น Facebook ของฝั่งที่พยายามต่อต้านพวกเราแล้วบอกว่ามีคนอยู่ประมาณเนี้ยจะกวาดซะเมื่อไหร่ก็ได้ผมบอกว่าแน่จริงมึงมากวาดฮะมาเลยฮะนะครับขอโทษนะครับขึ้นมาก็เลยพูดมือขึ้นไปหนึ่งคำพยายามจะพูดให้น้อยลงนะครับผมใส่เสื้อ2ตัวไม่ใช่อะไรครับตัวนี้แม่ยกให้มานะครับก็ใส่ให้เห็นแล้วนะครับคุณแม่ยกครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เสื้อตัวนี้มานะครับส่วนตัวข้างในนะครับไม่ได้ขายครับตัวข้างในที่เป็นเสื้อพี่พ้องน้องเพื่อนที่สวนกุหลาบนะครับทำกันไม่มีขายแต่ว่าเราขายกันในสวนกุหลาบแล้วก็เอาเงินให้กับคุณสุเทพไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นก็ใส่ให้กำลังใจกับพี่พ้องน้องเพื่อนที่สวนกุหลาบนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องสื่อนะครับที่คุณอัญชลีได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจของสื่อไทยเนี่ยนะครับผมย้ำอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าคนที่ทำงานสื่อต้องเป็นคนที่ฉลาดผมเชื่อแบบนี้นะครับคนทำงานสื่อต้องเป็นคนฉลาดถ้าสื่อโง่ควรจะไปเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยครับแต่ทุกวันนี้สื่อไทยหลายต่อหลายฉบับหลายต่อหลายช่องหลายต่อหลายคลื่นโง่มากครับโง่จนไม่เข้าใจว่าคณะนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์สอนคนแบบนี้ออกมาได้อย่างไรโง่จนเราไม่เข้าใจว่าสื่อซึ่งจะต้องมีความรอบรู้รู้เท่าทันรู้ในสิ่งที่ควรจะพูดและสิ่งที่ไม่ควรจะพูดแต่สื่อนำเสนอสิ่งที่เป็นเรื่องของความเท็จเป็นเรื่องที่ไม่ควรนำเสนอและเป็นเรื่องที่บิดเบือนตลอดเวลาผมพยายามจะไม่พูดชื่อสื่อไหนนะครับเพราะว่าไม่ได้กลัวโดนฟ้องร้องครับแต่ว่าเพื่อมารยาทเพราะถ้าพูดไปต้องพูดทุกสื่อเอาเป็นว่าคุณลองดูหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆของประเทศไทยพาดหัวข่าวนะฮะหลายฉบับมากพาดหัวข่าวได้อัปยศอัปรีและเลวทรามมากครับผมไม่เข้าใจว่าสื่อกำลังต้องการให้สังคมในประเทศไทยเนี่ยมันไปในทิศทางที่มันถูกต้องหรือไปในทิศทางที่มันเลวร้ายคนที่เป็นสื่อผมย้ำนะครับหน้าที่สำคัญของสื่อคือให้แสงสว่างกับสังคมนะครับไม่ได้ทำให้สังคมมืดบอดนะฮะถ้าสื่อทำให้สังคมมืดบอดเนี่ยแสดงว่าเป็นสื่อที่แสนจะเลวร้ายและเป็นสื่อที่กาลีมากที่สุดซึ่งไม่ควรจะมีอีกต่อไปครับท่านคือสังเกตไหมครับประเด็นที่ผมอยากจะหยิบวันนี้จริงๆแล้วมีอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราอาจจะต้องมาคุยกันวันหน้าคือเงินที่มติชนได้ไปจากการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาเงิน240ล้านไปให้กับมติชนและเครือสยามกีฬาทำโฆษณาเรื่องงบประมาณ2ล้านล้านจริงๆงบประมาณ2ล้านล้านเนี่ยมันผิดกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วมติชนต้องคืนตรงนี้นะครับแล้วก็สยามกีฬาต้องคืนแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ผมหยิบประเด็นนั้นเอาไว้สุดท้ายถ้ามีเวลาจะพูดแต่ถ้าไม่มีเวลาวันหน้าจะมาขยายแต่สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากยิ่งกว่าเรื่อง240ล้านเนี่ยนะครับคือคุณสังเกตไหมครับตอนนี้สื่อส่วนใหญ่หลายๆสื่อผมใช้คำว่าหลายๆสื่อเล่นประเด็นที่เสื้อแดงด่าศาลผมถามว่าการด่าศาลเนี่ยจริงๆแล้วผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายชัดเจนแต่สื่อหยิบเอาคำที่เสื้อแดงด่าศาลขึ้นมาเขียนผมถามว่าถ้าสื่อยังโง่แล้วแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดผมแนะนำสองอย่างครับไปตายหรือไม่ก็ไปเป็นนายกรัฐมนตรีซะนะครับไปเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปเลยครับอย่าทำหน้าที่สื่ออีกต่อไปผมเห็นสื่อยักษ์ใหญ่หลายฉบับนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งที่ผมเห็นนะตอนนี้นะครับพาดหัวน่าเกลียดมากฮะเรื่องเกี่ยวกับคำที่เสื้อแดงโดยเฉพาะกลุ่มของพวกจตุพรกลุ่มของธิดากลุ่มของเหวงอะไรก็แล้วแต่วิพากษ์วิจารณ์เสื้อแดงคือเสื้อแดงเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ศาลผมถามว่าเฮ้ยถ้าสื่อแยกไม่ออกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ศาลเป็นเรื่องผิดไม่ควรทำหน้าที่สื่อนะนี่ผมยืนยันว่าไม่ควรทำหน้าที่สื่อเลยต้องไปทำหน้าที่อื่นฮะจะไปกวาดบ้านทักษิณจะไปเป็นขี้ข้าทักษิณจะไปเก็บที่นอนให้ยิ่งรักหรือจะทำอะไรเชิญไปเลยครับอย่าเป็นสื่อไม่ต้องเป็นสื่ออีกต่อไป
ผมว่ามันเป็นเรื่องตลกมากที่บอกว่าไม่อ่านผมขออนุญาตไม่หยิบขึ้นมาแล้วกันเพราะว่าจริงๆคำพูดเหล่านี้มันเป็นคำพูดที่ถ้าพูดโดยตรงถ้าศาลจะเอาจริงๆนะฮะติดคุกนะครับติดคุกจริงๆแต่เพียงแต่ว่าศาลไทยตอนนี้ยังมีความปราณีมากกว่าที่ควรจะทำหน้าที่ให้เด็ดขาดกว่านี้อีกสักนิดนึงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับจะมีคนที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแล้วก็ใช้วิธีวิพากษ์วิจารณ์ศาลอย่างบิดเบือนแล้วคนที่โง่ผมย้ำนะครับว่าคนที่โง่ก็จะเชื่อสิ่งที่คนเสื้อแดงโกหกผมเชื่อว่าคนที่เป็นเสื้อแดงทุกคนไม่ได้โง่หมดครับมีบางคนเท่านั้นที่โง่คนที่โง่จะเชื่อคำโกหกของจตุพรแล้วคำที่จตุพรโกหกถูกขยายโดยสื่ออีกทีนึงอันนั้นผมถือว่าสื่อโง่ด้วยนะครับผมย้ำอีกครั้งนึงว่าสื่อไม่ได้มีหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสารที่บิดเบือนข่าวสารที่โกหกหรือข่าวสารที่ไร้สาระนะครับสื่อจำเป็นจะต้องเสนอความจริงสื่อจำเป็นจะต้องเสนอสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นทางออกกับสังคมอย่าลืมนะครับผมขอพูดคำวิชาการนิดนึงสื่อมีหน้าที่เป็นเกตคีเปอร์เกตคีเปอร์แปลว่าผู้รักษาประตูหรือเฝ้าประตูควรจะให้รู้หน้าที่ของตัวเองว่าการที่เป็นผู้รักษาประตูหรือเฝ้าประตูเนี่ยข่าวที่จะออกไปสู่สังคมเนี่ยข่าวไหนที่บิดเบือนไม่เป็นความจริงเป็นข่าวที่ทำให้เกิดความเสียหายในสังคมสื่อจะต้องมีสติปัญญาแล้วกันกรองสื่อนั้นกันกรองข่าวนั้นเอาไว้ไม่ปล่อยให้มันออกไปถ้าจะปล่อยให้มันออกไปเนี่ยหมายความว่าจะต้องมีการบอกให้สังคมรู้ว่านี่คือความผิดของคนผิดปกติที่พูดในเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ปล่อยเอาไปแบบเลื่อยเจื้อยไร้สาระมีอีกอันนึงครับวันนี้ผมก็วิพากษ์วิจารณ์คนกันเองในหนังสือพิมพ์ของเราเองที่แนวหน้าแต่ว่ามันขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของแนวหน้าไปเอาคำพูดชูวิทย์มาพูดผมไม่ทราบคุณได้อ่านคำพูดชูวิทย์ไหมฮะที่บอกว่าพวกกปปส.อะไรทั้งหลายเนี่ยกำลังทำให้ประเทศชิบหายทำให้เป็นคนคัดค้านการเลือกตั้งแล้วทำให้ประเทศชิบหายผมถามว่าชิบหายตรงไหนวะชิบหายอย่างไรฮะคือถ้าสื่อใช้วิธีสัมภาษณ์คนแล้วนึกว่าตัวเองเป็นสื่อแล้วสัมภาษณ์คนไปเรื่อยอันนั้นไม่ต่างไปกับสุนัขตัวหนึ่งที่ไปคาบขยะมาแล้วมาแปะไว้บนกระดาษหนังสือพิมพ์ฮะไม่ต่างกันเลยฮะสื่อต้องรู้นะครับว่าคนที่พูดเนี่ยมีความดีหรือมีความเลวทำจริงหรือทำไม่จริงทำเท็จทำเลวทำอะไรที่มันเลวร้ายมาแล้วบ้างไม่ได้หมายความว่าใครก็ตามที่บอกว่าตัวเองเป็นพับบิกฟิกเกอร์หรือว่าเป็นคนสำคัญของคนในสังคมคนหนึ่งเนี่ยมีคนรู้จักเนี่ยแล้วจะไปหยิบเข้ามาพูดได้หมดคำพูดของคนที่เป็นคนโด่งดังในสังคมบางคนไม่มีสาระควรแก่การนำมันเสนอบนสื่อด้วยซ้ำไปผมหยิบตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกคุณว่าถ้าสื่อไทยยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับคุณและคุณเท่านั้นนะฮะที่จะเป็นคนจัดการกับสื่อเหล่านั้นได้สมาคมหนังสือพิมพ์หรือว่าสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติไม่สามารถจะไปทำอะไรกับสื่อเหล่านั้นได้เพราะเราไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายเรามีอย่างเดียวคืออาชีวะปฏิญาณของเราคือการทำหน้าที่อย่างดีของเรานะครับคนที่จะลงโทษสื่อได้ดีที่สุดคือผู้อ่านผู้ซื้อถ้าคุณรู้ว่าสื่อไหนเลวโง่บัดซบอย่าซื้อมันครับอย่าซื้อมันครับมันอยู่ไม่ได้ครับช่องไหนเลวช่องไหนซามอย่าดูมันครับเมื่อคุณไม่ดูมันโฆษณาก็จะไม่เข้าไปที่ช่องนั้นเป็นอันขาดให้มันรู้ครับว่าไม่มีคนดูแล้วจะมีโฆษณาโง่ๆไปลงก็ให้มันรู้ไปผมย้ำนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือไม่ซื้อไม่สนับสนุนสื่อที่คุณยืนยันเลยว่าเป็นสื่อที่เลวๆชอบนำเสนอสิ่งที่มันบิดเบือนนำเสนอสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสังคมไทยผมขอให้คุณไปดูเองดีกว่านะฮะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่อยากหยิบขึ้นมาพูดเพราะว่ามันเท่ากับว่าผมยิ่งไปขยายความสื่อที่ไปด่าศาลมากขึ้นมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกคุณตรงนี้นะครับพอดีผมก็ได้ไปอ่านอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับประธานโทษต้องบอก Facebook ฮะของคติยาสวัสดิผลหรือน้องเดียหรือคุณเดียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรู้จักใช่มั้ยฮะคุณเดียที่พ่อเธอถูกยิงตายแถวๆบริเวณเนี้ยนะฮะก็ไม่ทราบจริงพ่อเธอตายแต่ตอนนี้เธอคงลืมไปแล้วว่าพ่อเธอโดนยิงตายนะฮะเพราะตอนนี้เธอก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับพ่อเธอตายเท่าไหร่นะฮะคุณเดียคติยาสวัสดิผลโพสต์ใน Facebook บอกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องการให้ประเทศมีการพัฒนาโอ้แม่เจ้าจบ
นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์และอุตสาหไปต่อที่อเมริกาแต่มหาลัยจำไม่ได้นะครับบอกว่าการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ผ่านเรื่องเงินกู้ที่อัปยศ2ล้านล้านเนี่ยเป็นการขัดขวางการพัฒนาประเทศผมขอถามนะครับว่าคุณเดียครับลอจิกหรือว่าตรรกะในการคิดของคุณในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยยังคงเส้นคงวาหรือว่ายังมีมโนสำนึกที่ดีงามอยู่หรือไม่ผมย้ำนะครับว่าสิ่งที่คุณเดียบอกว่าการที่ไม่ให้เงิน2ล้านล้านบาทผ่านไม่ใช่การพัฒนาประเทศนะครับผมยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนะฮะเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ผมคุณและคนทุกคนที่เราคัดค้านเงิน2ล้านล้านบาทไม่ได้คัดค้านการพัฒนาประเทศแต่เราคัดค้านอย่างเดียวคือคัดค้านไม่ให้คนโกงตีเช็คเปล่าแล้วเอาไปเขียนตัวเลขเพื่อจะไปโกงประเทศไม่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศครับโปรดเข้าใจเสียใหม่นะครับโปรดเข้าใจเสียใหม่แล้วถ้าตอนที่เข้าธรรมศาสตร์ไปตอนนั้นเนี่ยมันฟลุกก็ถือว่าฟลุกไปแล้วกันนะครับจริงๆสติปัญญาอาจจะไม่ได้ขนาดที่จะเข้าธรรมศาสตร์ก็ได้แต่มันเข้าไปแล้วก็แล้วกันไปผมยืนยันนะครับว่าคนที่จบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยควรจะมีสติปัญญาที่ดีกว่านี้นะครับอย่าคิดอะไรที่มันตื้นและแคบมากนักประเด็นที่น่าสนใจที่ Facebook ของขัตติยาบอกนะครับเขามองว่าเธอเนี่ยบอกด้วยว่าการเสียบบัตรแทนกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดเลยฮะเป็นเรื่องปกติมากทำไมศาลบอกว่าผิดโอ้โหจะบรรยายครับสุดจะบรรยายครับอันนี้พูดกันเล่นๆนะฮะมีเพื่อนๆที่สวนกุหลาบบอกว่าน้องเดียจ๋ากันเสียบบัตรแทนกันเนี่ยมันไม่ใช่แทงเข้าไปที่อวัยวะเพศของผู้หญิงแล้วมันแทงผิดรูนะจ๊ะไม่ใช่เลยนะจ๊ะน้องการเสียบบัตรแทนกันในรัฐสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและเป็นเรื่องของถูกต้องน้องอย่าไปเข้าใจอะไรผิดๆเกี่ยวกับตัวเองแล้วเข้าใจแบบนั้นนะจ๊ะอันนี้เพื่อนที่สวนกุหลาบฝากมานะฮะไม่น่าเชื่อฮะคนจบนิติศาสตร์บอกว่าการเสียบบัตรลงคะแนนในสภาแทนกันไม่ใช่เรื่องผิดเป็นเรื่องปกติแสดงว่าสมัยคุณเดียเรียนหนังสือที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็คงทุจริตจนเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจธรรมศาสตร์ต้องไปเช็คนะฮะถ้าทำผิดชัดเจนขนาดนี้แล้วเธอบอกว่าเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจิตของเธอก็ไม่ปกติความคิดของเธอก็ไม่ปกติครับเรื่องเหล่านี้ผมไม่เห็นสื่อหยิบขึ้นมาวิจารณ์ผมไม่เห็นจริงๆฮะคือสิ่งที่มันผิดสื่อควรจะต้องหยิบขึ้นมาวิจารณ์แล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่มันถูกคืออะไรสื่อไม่ได้มีหน้าที่เป็นแค่ messenger ที่เอาเทปไปอัดให้ใครต่อใครพูดแล้วมาแกะเทปแล้วนำเสนอนะครับสื่อมีหน้าที่มากกว่านั้นค้นหาความจริงขุดคุ้ยความจริงและต้องตอบโต้ถ้าคนที่ให้ข่าวให้ข่าวผิดผมย้ำนะครับว่าสื่อมีหน้าที่ต้องตอบโต้และขุดคุ้ยไม่ได้มีหน้าที่แค่คนไร้สมองไร้สติปัญญาไปหยิบเอาใครก็ไม่รู้ฮะที่พูดขึ้นมาแล้วอ้างว่าเขาเป็นคนดังผมถามนะครับถ้าสื่อจะคิดว่าตัวเองมีหน้าที่เท่านั้นเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดมีนักการเมืองปัญญาอ่อนสักคนหนึ่งบอกว่าวันหนึ่งที่เราเคยเชื่อว่ามี24ชั่วโมงเพราะเราพิสูจน์กันมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เชื่อกันมาแบบนี้เป็นร้อยปีมีคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆวันหนึ่งมันไม่ได้มี24ชั่วโมงมันอาจจะมี22ชั่วโมงหรือมี28ชั่วโมงผมบอกว่าถ้าสื่อไปหยิบคำพูดแบบนั้นขึ้นมาแล้วนำเสนอโดยที่ไม่ถามว่าเอาหลักฐานมาจากไหนเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วสื่อนำเสนอเลยผมย้ำนะครับว่าสื่อแบบนี้ไม่สมควรจะมีอีกต่อไปฉันใดก็ฉันนั้นครับสื่อที่ชอบหยิบเอาคำที่เสื้อแดงด่าสารมาวิจารณ์มาพูดโดยที่ไม่มีการตอบโต้ไม่มีการคัดค้านและมีการตรวจสอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสื่อนรกเป็นสื่อที่ไม่ควรแก่การจะอยู่ในวงการสื่ออีกต่อไปผมกลับไปอีกเรื่องนะครับเรื่องสื่อบางสื่อเนี่ยนะครับก็ชอบบอกว่าการที่ศาลไม่อนุมัติเงิน2ล้านล้านบาทหรือพูดง่ายคือบอกว่าเงิน2ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับผมใช้ภาษาง่ายๆแล้วกันจะมีสื่อบางคนนะฮะสื่อบางฉบับสื่อบางกลุ่มบอกว่าโดยเฉพาะสื่อช่อง11อันนี้ผมย้ำเลยก็ได้ช่อง11นะครับเมื่อไม่กี่วันเนี่ยก็ไปดึงเอานิคมไวรัชพาณิชย์ซึ่งเอามาพูดบอกว่าโอ้โหถ้าเงิน2ล้านบาทมันไม่ผ่านเนี่ยประเทศไทยจะไม่พัฒนาผมถามเหมือนเดิมเลยฮะว่าเฮ้ยทำไมสื่อไม่ถามนิคมว่า
จะเอาไปพัฒนาอะไรทำไมไม่เขียนรายละเอียดไอ้เงิน2ล้านล้านบาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน้อยมันเป็นเงินจำนวนเยอะเขียนมาสิครับว่าจะทำอะไรสื่อก็นั่งอย่างเดียวคือพยักหน้าผมถามว่าอย่างงั้นเขาเรียกขี้ข้าครับคอยพยักหน้าอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่สื่อครับผมจำได้ฮะผมสัมภาษณ์คุณสุเทพสมัยก่อนสัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์สัมภาษณ์คุณชวนสัมภาษณ์ใครต่อใครแม้กระทั่งสัมภาษณ์คุณยิ่งรักเลยบางครั้งเราก็มีคำถามไปถามครับบางอย่างเขาอาจจะพูดมาแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะจริงเราก็ถามถ้าเขาอธิบายได้จนเราเข้าใจเราก็นำเสนอแต่ถ้าเขาอธิบายไม่ได้เราก็ไม่นำเสนอครับอย่าลืมนะครับว่าสื่อไม่ได้เป็นแค่เครื่องอัดเสียงที่จะอัดเสียงแล้วไปเปิดให้ใครต่อใครฟังสื่อต้องมีสมองนะครับไม่ใช่กะโหลกมีแต่กะโหลกและกลวงๆอย่างนั้นไม่เรียกว่าสื่อครับสื่อไทยเป็นแบบนี้เยอะมากเยอะจนเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์เนี่ยมันต้องกลับไปพัฒนาตัวเองต้องกลับไปทบทวนตัวเองว่าสอนอะไรไปแล้วทำไมคนมันออกมาเป็นสื่อได้โง่เง่าและแสนจะอัปรีได้เช่นนี้ผมฝากนะครับฝากไปถึงนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ด้วยครับขอโทษนะครับเดี๋ยวจะนึกว่าวิจารณ์แค่รัฐศาสตร์ที่ผมอยู่เท่านั้นนะครับวิจารณ์หมดครับนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ควรจะต้องโดนวิจารณ์แล้วก็ต้องทบทวนตัวเองด้วยนะครับผมตั้งคำถามต่อไปนะครับทำไมสื่อไม่ตั้งคำถามกับรัฐบาลบ้างว่าเฮ้ยถ้าคุณอ้างว่าคุณจะต้องใช้เงิน2ล้านล้านบาทในการพัฒนาประเทศเนี่ย2ปีที่ผ่านมาคุณพัฒนาประเทศอะไรบ้างคุณพัฒนาประเทศอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างผมไม่เห็นสื่อยักษ์ใหญ่จะกล้าถามรัฐบาลแบบนี้นะฮะไม่เคยเห็นเลยฮะสื่อไม่กล้าบอกว่ารัฐบาลขี้โกงทั้งที่มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วมันเห็นอยู่แล้วว่าผิดกฎหมายศาลตัดสินแล้วแต่สื่อก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆต้องปล่อยให้รัฐบาลเนี่ยซึ่งมาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศต่อไปผมถามว่ามันมีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องให้รัฐบาลขี้โกงหน้าด้านบริหารประเทศของเราครับมีความจำเป็นตรงไหนครับที่เราต้องให้คนขี้โกงและเป็นคนที่หน้าด้านบริหารประเทศเราฮะขอย้ำเหมือนเดิมนะครับโดยหลักรัฐศาสตร์การชนะการเลือกตั้งมามิได้หมายความว่าขึ้นมาเป็นพ่อของประชาชนได้นะครับคุณชนะการเลือกตั้งมาก็คือแค่ชนะการเลือกตั้งแต่ถ้าคุณโกงคุณก็ต้องลงจากอำนาจโดยไม่มีเงื่อนไขนี่ศาลตัดสินว่าคุณโกงคุณยังตะแบงอยู่ผมถามว่าแล้วตกลงคุณจะเชื่ออะไรฮะไม่เชื่อศาลคุณจะเชื่ออะไรครับผมย้ำอีกทีนะครับว่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องให้รัฐบาลขี้โกงและหน้าด้านที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศไม่เคยมีรัฐบาลใดในโลกที่อ้างคำพูดแบบนี้ยกเว้นรัฐบาลทักษิณและยิ่งลักษณ์เท่านั้นครับที่อ้างแบบนี้ตัวเลขที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศแล้วทำให้ประเทศชิบหายไปเนี่ยนะครับเอาแค่ข้าวอย่างเดียวประมาณล้านกว่าล้านแล้วนะครับน้ำท่วมยังไม่คิดนะฮะเรื่องโกงอื่นๆยังไม่คิดผมถามว่า2ปีประเทศบรรลัยไปกี่ล้านล้านแล้วแล้วมีความจำเป็นอะไรที่คุณจะต้องอยู่ต่อสิ่งเหล่านี้ทำไมสื่อไม่ตั้งคำถามกับรัฐบาลทำไมสื่อไม่ยอมพูดเรื่องเหล่านี้หรือสื่อเป็นได้แค่เพียงขี้ข้ารัฐบาลเท่านั้นครับผมปิดท้ายเรื่องคุณเดียนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนจะเปลี่ยนประเด็นไปเรื่องอื่นเนี่ยผมก็ต้องตั้งคำถามว่าการที่คุณเดียมาบอกว่าต้องให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้าไปบริหารประเทศเนี่ยก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะฮะว่าคุณเดียเคยรู้จักมองเตสกิเออร์ไหมครับรู้จักไหมครับว่าหลักที่มองเตสกิเออร์พูดในการบริหารราชการแผ่นดินไว้เนี่ยเขาแบ่งอำนาจอธิปไตยเป็น3ส่วนนะครับ3ส่วน1คืออำนาจบริหารใช้โดยรัฐบาล2อำนาจนิติบัญญัติใช้โดยรัฐสภาและ3อำนาจตุลาการใช้โดยพวกศาลผมยืนยันนะครับว่าอำนาจอธิปไตยแบ่งเป็น3ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเข้ามาแล้วจะไปมีอำนาจเหนืออำนาจฝ่ายอื่นๆไม่มีอำนาจเหนือศาลแน่ๆแต่พอดีรัฐบาลไทยชุดที่คุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกและคุณทักษิณขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยสามารถที่จะควบคุมรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติได้โดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นขี้ข้าของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลผมย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วหลักเนี่ยจะต้องคานอำนาจกันระหว่างบริหารนิติบัญญัติและตุลาการแต่นิติบัญญัติในปัจจุบันก็คือพวกคนใน
รัฐสภาเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสภามันยุบไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้คุณจะเห็นได้ว่ารัฐสภาไทยไม่สามารถจะตรวจสอบคานอำนาจฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลได้เลยเป็นเพราะว่าคนในรัฐสภาโดยเฉพาะคนที่อยู่ในฝั่งรัฐบาลประกาศว่าตัวเองคือขี้ข้าทักษิณคนที่ประกาศคำนี้ชัดๆมีหลายคนและหนึ่งในนั้นคือเฉลิมอยู่บำรุงแน่นอนครับเฉลิมไม่ได้เป็นฝ่ายนิติบัญญัติในปัจจุบันก็จริงแต่ตัวเองเนี่ยอยู่ในฝ่ายบริหารแต่การพูดของเฉลิมเนี่ยมันเป็นการยืนยันให้เห็นว่าคนในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยยอมจำนนกับการเป็นขี้ข้าทักษิณเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นขี้ข้าระบอบทักษิณไปแล้วเนี่ยการตรวจสอบหรือถ่วงดุลที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเช็คแอนด์บาลานซ์เนี่ยนะครับจึงไม่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลยิ่งรักและรัฐบาลทักษิณเนี่ยจึงมั่นใจว่าเมื่อสามารถควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติคือฝ่ายรัฐสภาได้แล้วเนี่ยอำนาจต่อไปที่ตัวเองจะเข้าไปควบคุมก็คือศาลคุณทักษิณเชื่อว่าจะซื้อศาลได้ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆคุณสุเทพพูดไปบ้างแล้วแต่ผมพูดตรงนี้ให้ชัดขึ้นนะครับถ้าคุณจำได้นะครับถ้าคุณจำได้เมื่อประมาณปี2551นะครับปี2551คุณจำคดีขนมในถุงคือมีถุงขนมอ่ะแล้วมีสตางค์อยู่2ล้านได้ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับเดี๋ยวผมเล่าตรงนี้ให้ฟังแล้วคุณจะรู้ว่านี่คือสันดานของระบอบทักษิณที่พยายามเข้าไปซื้อศาลโดยคิดว่าจะสามารถใช้เงินซื้อได้นะครับเพราะว่าเขามั่นใจว่าคนที่เคยเป็นศาลเก่ามาก่อนซึ่งไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยของทักษิณนั้นน่ะซื้อได้แล้วเขาไปเข้าใจว่าศาลที่อยู่ปัจจุบันก็จะซื้อได้นะครับคุณไปเช็คเอาเองว่าใครที่เคยอยู่ศาลมาก่อนแล้วไปอยู่กับทักษิณในปัจจุบันมีมากมายพงเทพก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นครับดูนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเงิน2ล้านล้านในถุงขนมเนี่ยนะครับถ้าจำได้นะครับย้อนไป10มิถุนาปี2551ทักษิณซึ่งเป็นจำเลยในคดีทุจริตที่ดินรัชดาได้ไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระหว่างนั้นทีมของทนายความของทักษิณเนี่ยก็นำถุงขนมซึ่งในถุงขนมเนี่ยมีเงินอยู่2ล้านไปให้กับเจ้าหน้าที่ของที่ศาลแต่โชคดีครับที่เจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตจึงไม่รับเงินนะครับไม่รับเงินแล้วเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับตำรวจย้ำนะครับว่าเขาไม่รับเงินแต่เขาเรื่องนี้ไปแจ้งกับตำรวจแล้วที่สำคัญคือเขาคืนเงินนั้นให้กับทนายของทักษิณเดี๋ยวผมจะบอกว่าชื่ออะไรคนนี้ก็ยังอยู่กับทักษิณในปัจจุบันเมื่อไปแจ้งความแล้วเนี่ยผมรวดรัดเลยนะครับในที่สุดศาลก็ตัดสินว่าคุณพิชิตชื่นบานและพวกอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับมีความผิดในการติดสินบนศาลตรงนี้ครับก็โดนจำคุกนะครับโดนจำคุกคนละ6เดือน6เดือนคนคนนั้นคือพิชิตชื่นบานครับหาชื่อได้นะฮะหาชื่อได้มีหลักฐานศาลตัดสินจำคุก6เดือนฐานละเมิดอำนาจศาลเรื่องนี้นะครับศาลมีคำสั่งเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2551นะครับก็ไม่กี่ปีที่ผ่านไปนี่เองนี่คือสันดานที่เราเชื่อเห็นว่าคุณทักษิณคิดว่าซื้อทุกอย่างได้แล้วคิดว่าเงินของตัวเองที่ได้มาโดยไม่สุจริตเนี่ยจะซื้อคนที่ไม่สุจริตได้แต่พอดีประเทศไทยมันมีคนที่สุจริตอยู่ครับมันไม่ได้ทุกคนโง่และทุจริตหมดฮะสิ่งที่น่าสนใจที่ผมอยากจะบอกต่อไปนี้ก็คือการที่สื่อไม่พูดถึงความเลวร้ายของระบอบทักษิณให้ชัดเจนเป็นเพราะว่าสื่อตกอยู่ภายใต้อำนาจเงินอย่างนั้นหรือครับผมย้ำนะครับความเป็นสื่อไม่รวยครับคนที่เป็นสื่อแล้วรวยเนี่ยสันนิษฐานไว้ได้เลยเหมือนข้าราชการฮะถ้าเป็นข้าราชการแล้วรวยเนี่ยมึงโกงฮะมึงโกงแน่ฮะสื่ออย่างพวกผมหรือสื่ออย่างหลายๆคนที่ทำอาชีพกันอยู่เนี่ยนะครับเงินเดือนไม่กี่บาทแล้วครับเป็นหลักหมื่นคือโอเคถ้าทำงานมาอย่างผมเนี่ยเป็นนักข่าวมาตั้งแต่ปีประมาณ2530เศษๆนะครับปัจจุบันเงินเดือนไม่ถึงแสนฮะไม่ถึงแสนครับไม่ถึงแสนผมทำงานมากี่ปีแล้วครับอันนี้เป็นตัวอย่างผมนะครับ
ผมยืนยันว่าคนในวงการสื่อเนี่ยส่วนใหญ่เงินเดือนก็อยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเท่านั้นเองอาจจะหมื่นปลายๆถ้าคนที่เป็นผู้บริหารสูงๆหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าสื่อคนใดคนหนึ่งมีบ้านหลังใหญ่ๆจนผิดปกติมีรถใหญ่ๆหรูๆจนผิดปกติโดยที่หนึ่งนะครับไม่ได้เป็นคนรวยมาโดยกำเนิดไม่ได้รวยมาเพราะเมียรวยไม่ได้ถูกรางวัลที่1ติดต่อกัน10รางวัลสิบงวดพร้อมๆกันเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่ามึงโกงฮะมึงโกงแน่ๆแล้วสื่อไทยมีแบบนี้เยอะนะครับเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกว่าคุณจะต้องช่วยพวกผมซึ่งทำหน้าที่สื่อกำจัดคนโกงคืออย่าซื้อมันอย่าดูมันและอย่าฟังมันถ้าคุณไม่ซื้อไม่ดูไม่ฟังมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้แน่ๆครับสิ่งที่สื่อจะต้องทำนะครับในประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะคุยตรงนี้ก็คือสื่อเนี่ยจะต้องทำก็คือทำความจริงให้ปรากฏอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความจริงสื่อจะต้องไปหามาอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นเรื่องที่มันจะลงสังคมสื่อต้องไปหามาไม่ได้หมายความว่าอะไรก็แล้วแต่พอมันมีอันตรายสื่อหดหัวอยู่ในกระดองหรือว่าทำเป็นหุบปากนิ่งเวลาได้เงินไปไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนหุบปากนิ่งเหมือนสื่อบางฉบับได้เงินค่าจัดงาน240ล้านไปเนี่ยหุบปากไม่กล้าวิจารณ์รัฐบาลอย่างนี้เขาเรียกสื่อสันดานขี้ข้าครับผมตั้งคำถามใหม่เลยนะครับสื่อรู้ใช่ไหมครับว่าอ้าวผมยกตัวอย่างอีกคนนะฮะดารุณีหัวแดงเนี่ยนะครับที่หลายคนชอบเรียกว่าไฮโซขอโทษนะครับพูดถึงดารุณีผมพูดนิดนึงนะครับพอดีผมรู้จักเธอบ้างนะฮะในอดีตแต่ที่ผมรู้จักมากกว่านั้นคือดารุณีหัวแดงเนี่ยชอบบอกว่าตัวเองเป็นไฮโซแต่เธอชอบสั่งซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆจากไม่พูดชื่อร้านแล้วกันนะฮะเป็นเสื้อผ้าราคาแพงๆคนตัดเนี่ยเป็นลูกของคนตัดเย็บเสื้อผ้าชื่อดังคนหนึ่งในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณแม่เธอเสียไปแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็ยังทำอาชีพนี้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยรับตัดเสื้อให้ใครมากนักเขาบอกผมว่าดารุณีเนี่ยสั่งตัดเสื้อกับเขาเนี่ยเป็นจำนวนหลายชุดแล้วพอเวลาทวงสตังค์เธอทำเป็นบ่ายเบี่ยงบิดเบือนผมถามว่าอย่างนี้เหรอครับเขาเรียกคนรวยหาเลยครับโกงคนอย่างนี้ไม่รวยฮะนะฮะไม่รวยพอดีพี่คนนี้ที่เขาเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่อยากพูดชื่อแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้กลัวฮะผมบอกไปเลยก็ได้ลูกอาจารย์ลำยงคนหนึ่งนะฮะโอเคแต่ลูกอาจารย์ลำยงมีสองคนคุณไปเช็คเขาเองพี่คนนี้บอกว่าดารุณีเนี่ยมาตัดเสื้อกับเขาหลายชุดแล้วชอบมาสั่งของแพงๆแต่เวลาทวงเงินไม่เคยได้สั่งไป10ชุดเนี่ยได้มาอย่างเก่งประมาณ 2-3 ชุดที่เหลือเขาเลยต้องบอกงั้นเอาเสื้อฉันคืนมาฉันไม่ให้เธอแล้วผมย้ำนะครับดารุณีเนี่ยไปที่ศาลนะครับเมื่อประมาณวันที่21กุมภาพันธ์แล้วก็ไปวางพวงหรีดใส่ศาลผมถามว่าเรื่องแบบเนี้ยสื่อนำเสนอได้อย่างไรถ้านำเสนอเสร็จก็ต้องถามอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับดารุณีด้วยว่าเฮ้ยการปล่อยให้คนไปวางพวงหรีดใส่ศาลบอกว่าศาลไม่ยุติธรรมเนี่ยผมถามว่ามันถูกไหมแล้วสื่อที่ไปสัมภาษณ์ดารุณีในวันนั้นนะฮะถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นสื่อฝั่งทักษิณหมดคำอ้างที่ดารุณีบอกก็คือในปี2553เนี่ยศาลไม่เคยห้ามรัฐบาลในยุคนั้นก็คือยุคอภิสิทธิ์เนี่ยใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่ทำไมในปีปัจจุบันคือปี57ที่เป็นยุคของยิ่งลักษณ์ศาลไม่ยอมห้ามการใช้พูดง่ายคือไม่ยอมห้ามการชุมนุมคือปล่อยให้มีการชุมนุมแล้วมาบอกว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยให้อยู่ก็จริงแต่ว่ามีการมัดมือมัดเท้าไว้9ข้อถ้าคุณจำได้ผมบอกว่านี่คือสิ่งที่ดารุณีตอแหลฮะจริงๆแล้วในปี53เนี่ยศาลตัดสินชัดเจนบอกว่าการชุมนุมของเสื้อแดงในปี53มันขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะมันมีความรุนแรงและมีอาวุธนี่คือสิ่งที่ดารุณีไม่ยอมพูดแล้วสื่อก็เสือกโง่ไม่ยอมใส่ตรงนี้ลงไปเพราะฉะนั้นสื่อไปบอกว่ารัฐบาลยุคอภิสิทธิ์เนี่ยในปี53เนี่ยพูดง่ายๆคือเหมือนกับมีศาลถือหางแต่รัฐบาลชุดเนี่ยพูดง่ายๆคือเหมือนกับไม่มีสารถือหางผมบอกว่าขอโทษนะถ้าโง่แบบนี้เราไม่มีหลักฐานแบบนี้อย่าเป็นสื่อผมยังย้ำเหมือนเดิมว่าไปเป็นขี้ข้าหรือไปเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงซะนี่คือความประหลาดนะฮะนี่คือความประหลาดมากผมปิดท้ายตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีดนตรีมาเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับกรณี240ล้านที่มติชนกับสยามกีฬานะครับคนในศาลคนในศาลหลายคนที่ผมรู้จักเขาอึดอัดมากกับการทำงานกับรัฐบาลขี้โกงนะครับคนหลายกลุ่มในนั้นเนี่ยนะครับบางคนผมรู้จักแต่อนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับบางคน Facebook นะครับขึ้น Facebook นะครับ
ล่าสุดที่ผมคุยกับบางคนเนี่ยเขาบอกเขาขึ้น Facebook ไปเมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์โดยกลุ่มผู้พิพากษาแล้วก็ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเขาโพสต์ Facebook บอกว่าการที่เฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยมาทวงบุญคุณผู้พิพากษาโดยอ้างว่าเฉลิมเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาก่อนข้าราชการกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาบอกว่าขอโทษนะคุณเฉลิมคุณคงไม่รู้หรอกครับว่าพวกข้าราชการและผู้พิพากษาเหล่านี้มีความระทมขมขื่นมากมายสักเพียงใดเมื่อเวลาต้องยกมือไหว้คนอย่างเฉลิมอยู่บำรุงอันนี้คนในศาลบอกมานะครับข้าราชการในศาลบางคนบอกว่าคนแบบคุณเฉลิมแม้มีโอกาสจะได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแค่เพียงเท่านี้ก็ทำให้ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาที่เป็นน้ำดีเนี่ยรู้สึกกระอักกระอ่วนใจอยากจะอ้วกเมื่อเห็นรัฐมนตรีแบบนี้มีข้าราชการศาลบางคนที่ผมรู้จักเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องผมในจุฬาเนี่ยก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยชัยเกษมนิติสิริขึ้นมาเนี่ยบางคนก็เริ่มกระอักกระอ่วนแล้วนะครับเริ่มกระอักกระอ่วนแล้วแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ Facebook ขึ้นมาเปิดโปงเท่านั้นเองรออีกแป๊บนึงนะครับFacebook ของข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมคนหนึ่งบอกว่าคนอย่างเฉลิมมีบุญคุณอะไรนักหนากันเชียวต่อให้มีบุญคุณส่วนตัวคนของกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ยอมให้เรื่องเหล่านั้นมาก้าวก่ายการทำงานในการให้ความยุติธรรมกับประเทศชาติและประชาชนเพราะฉะนั้นเฉลิมอย่าบังอาจมาสร้างกระแสให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมด้วยจิตที่ต่ำทรามของคุณอันนี้ข้าราชการกระทรวงฝากมาครับผมปิดท้ายนะครับเราต้องช่วยกันทำนุบำรุงศาลเอาไว้นะครับเพราะตอนนี้เป็นแหล่งเดียวที่สามารถจะให้ที่พักพิงกับเราได้เราถ้าเรายอมให้ศาลถูกรังแกถูกละเมิดถูกดูหมิ่นถูกเหยียดหยามเราจะไม่เหลืออะไรเลยและที่สำคัญคือเราจะกลายเป็นถูกระบอบทักษิณควบคุมระบอบพูดง่ายๆคืออธิปไตยทั้งหมดเนี่ยนะครับอำนาจบริหารอำนาจตุลาการและอำนาจนิติบัญญัติจะตกในมือของระบอบทักษิณเราเสียไปแล้ว2ระบอบนะครับคือเสียตัวของระบบที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารไปแล้วเราเหลืออยู่อย่างเดียวตอนนี้ก็คือฝ่ายตุลาการนะครับเราต้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเสื้อแดงด่าศาลเราต้องด่าหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวเสื้อแดงโดยที่ไม่กลั่นกรองข่าวนั้นโดยการไม่ซื้อแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปประท้วงให้เสียตีนฮะไม่ต้องไปฮะไม่ซื้อมันน่ะดีที่สุดนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยววันหน้าเรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับ240ล้านที่มติชนกับสยามกีฬาไปวันนี้ขอบคุณครับ